จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ปารีสแซงต์แชร์แมงเอาชนะอองเช่ 2-0 ในศึกลีกเอิงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเลเนอร์เมสซี่ทำ1ประตูที่สนามปาร์คเดอะแปลงเป็นเกมลีกเอิงกลางสัปดาห์ระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดบ้านรับมืออองเช่ทีมบวยของตารางคะแนนผ่านไปได้แค่4นาทีเศษแพ้แชร์ออกนำ 1-0 เมสซี่แทงขึ้นทางขวาให้กับดานิโลเปเรล่าปาดมาตรงกลางฮูโก้เอกิติเก้ชาร์จบอลเสียบตะข่ายจากนั้นนาทีที่24เจ้าบ้านได้โอกาสอีกครั้งครั้งนี้เป็นฟรีคิกที่เลเนอร์เมสซี่เปิดให้กับเซอร์เคียวรามอสลอยตัวโขกติดเซฟพอแบ็กนาโดนี่เซฟไว้ได้บุดวิดนาทีที่19แพ้แชร์น่าจะนำห่าง2ลูกเมื่อควนแบนาดผ่านให้กับฮูโก้เอกิติเก้ยิงดอกแรกพลาดแต่บอลยังไม่ไปไหนก็เลยซ้ำอีกครั้งแต่ครั้งนี้ติดเซฟผู้รักษาประตูอองเช่ถัดมานาทีที่62อองเช่เกือบตีเสมอเมื่อทางอิมาดอับเดลี่เปิดเข้าทางอับดามาซีมาหวดข้ามคานแต่แล้วนาทีที่74แพ้แชร์ก็นำห่าง 2-0 นอร์ดีมูกิเล่แพ้ให้กับเลียเนอร์เมสซี่หลุดไปยิงไม่พลาดโดยทาง VAR ขอตรวจสอบก่อนยืนยันให้ประตูเจ้าบ้านท้ายเกมนาทีที่85เนมาส่งบอลเข้าประตูแต่ครั้งนี้ไม่ได้เพราะจับเป็นจังหวะล้ำหน้าจบเกมแพ้แชร์ชนะอองเช่ 2-0 คว้า3แต้มไปครองตอนนี้มี47แต้มนำหน้ารองอันดับ2 6คะแนนปารีสแซงต์แชร์แมงตัดสินใจไม่อนุญาตให้ลีโอเนลเมสซี่นำถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกมาโชว์ในสนามเกมที่แพ้แชร์จะเปิดบ้านรับมืออองเช่คืนวันพุธนี้จะเป็นเกมแรกที่เมสซี่มีโอกาสลงสนามเป็นเกมแรกนับตั้งแต่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022กับทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อ18ธันวาคมที่ผ่านมาตามรายงานจากเลอปาริเซียงระบุว่าแพ้แชร์ไม่อนุญาตให้เมสซี่นำถ้วยฟุตบอลโลกมาโชว์ที่สนามปาร์คเดอะแปลงต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาเนื่องจากอาจทำให้แฟนบอลไม่พอใจสืบเนื่องมาจากประเด็นดราม่าหลังจบเกมที่เอเมเลโนมาร์ติเนสล้อเลียนคลีนเอ็มปาเป้ในระหว่างฉลองแชมป์ที่อาร์เจนตินาซึ่งสโมสรเชื่อว่าการตั้งแถวเกียรติยศต้อนรับเมสซี่ตอนกลับมาซ้อมร่วมทีมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเพียงพอแล้วบาเยิร์นมิวนิกกับเรอัลมาดริดเตรียมเปิดศึกแย่งตัวแฮร์รี่เคนตามรายงานจากสื่อเยอรมนีและสเปนกองหน้าของสโมสรทอตเทนแฮมฮอสเปอร์มีข่าวกับบาเยิร์นมิวนิกตั้งแต่หน้าร้อนปีที่แล้วแต่ขณะนั้นสโมสรดังเยอรมันปฏิเสธข่าวและเดินหน้าใช้งานนักเตะที่อยู่ในทีมต่อไปแต่รายงานจากสปอร์ตบิลด์เผยบาเยิร์นพร้อมกลับไปให้ความสนใจแฮร์รี่เคนอีกครั้งในตลาดหน้าร้อนปีนี้โดยพร้อมติดต่อไปหาไก่เดทองหลังจบซีซั่นกันนั้นโตโดฟิชาเคสสื่อสเปนระบุมาริดพร้อมลงสนามแข่งขันกับบาเยิร์นเพื่อแย่งกองหน้าทีมชาติอังกฤษมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้ารายงานเผยต่อไปว่าราชาชุดขาวมองว่าเคนเป็นตัวแทนของคาริบเบเซมานอกจากนั้นยังมีชื่อของจูดเบลลิงแฮมอีกหนึ่งแข้งอังกฤษที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของโรสบังกรอสแม้สัญญาของเคนกำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายแต่สเปอร์ก็พร้อมจะรั้งตัวเพื่อต่อสัญญาใหม่และมีแนวโน้มเรียกค่าตัวสูงประมาณ100ล้านยูโรด้วยกันสื่อทั้งสองทิ้งท้ายว่าเคนกำลังเตรียมตัดสินใจเรื่องอนาคตตัวเองหลังมีความเป็นไปได้ที่นักเตะจะมองหาทีมใหม่เพื่อความสำเร็จมากกว่าที่เป็นอยู่อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมติดต่อโอลิมปิกมาเซย์เพื่อสอบถามสถานการณ์ของเลโอนาร์โดบาลาดีฟุตแมกกาโต้รายงานว่าผลงานของกองหลังวัย23ปีไปเข้าตาอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมและมีการติดต่อไปหา OM ถึงความเป็นไปได้ในการเจรจาดึงนักรับรายนี้ไปใช้งานในอนาคตกระนั้นสื่อมองว่าหากอาแจ็คพยายามรุกคืบอาจทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรโดยฝั่งทีมดังเนเธอร์แลนด์ต้องการหาตัวแทนของเดลบินโดยเร็วคาดว่าอาแจ็คกำลังเตรียมข้อเสนอ 15-20 ล้านยูโรให้กับมาร์เซย์พิจารณาซึ่งต้องรอดูท่าทีนักเตะด้วยว่าจะออกมาในทิศทางใดเพราะฝั่งอาแจ็คมีปัจจัยด้านฟุตบอลยุโรปเป็นแรงจูงใจอย่างดี
แม้ว่าทางพาโบลองโกเลียประธานสโมสร OM จะชัดเจนถึงการเก็บเบลเดียไว้กับทีมต่อไป